มีใครสักคนหนึ่งนะคะมาถามเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะหรือว่ามาเผือกเรื่องของเรานั่นเองนะคะงั้นเราก็อาจจะตอบเลี่ยงๆไปว่าวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับสำนวนซาเนอเตอร์เคอร์กาเดปะซาเนอเตอร์เคอร์กาเดปะเคอร์กากนะคะมาจากแวบเคอร์กากเดนั่นเองนะคะที่แปลว่าดูนะคะแต่ในที่นี้เป็นสำนวนนะคะเราจะใช้ในกรณีที่มีใครสักคนหนึ่งนะคะมาถามเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆนะคะหรือว่ามาเผือกเรื่องของเรานั่นเองนะคะงั้นเราก็อาจจะตอบเลี่ยงๆไปว่าซาเนอเตอร์เคอร์กาเดปะนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะสมมุตินะคะมีเพื่อนเราถามว่าจูวาซอกตี้อเวกชองเซซัวTu vas sortir avec Jean ce soir นะคะเย็นนี้เธอจะออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าออกไปเดทกับช่องหรือเปล่านะคะนี่นะคะเราอาจจะแบบคบช่องแบบเงียบๆนะคะไม่อยากจะบอกให้ใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบตอบเลี่ยงๆไปว่า Ça ne te fait pas de pasไม่ใช่ธุระโครงการของเธอนะคะไม่ต้องมาถามนะคะหรือจะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะว่า Ce ne sont pas des affairesce ne sont pas des affaires นะคะไม่ใช่ธุระของเธอไม่ใช่เรื่องของเธอนะคะก็ลองใช้กันดูนะคะเผื่อมีใครมาถามเรื่องบางเรื่องที่มันส่วนตัวมากๆนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ au revoir